สดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาพละศึกษาออนไลน์โดยครูเซฟสันตินุหลีส้มซ่านั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับครูเซฟเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแบบการเคลื่อนไหวให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกกันนะครับโดยใช้ทักษะที่เราได้เคยเรียนมาเรียนแบบสิ่งที่ต้นแบบของครูเซฟทำพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปอบอุ่นร่างกายก่อนเลยดีกว่าก็จะเป็นท่าที่เกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อหลังแขนแล้วก็เอวนั่นเองด้วยการบิดสลับซ้ายขวาตามต้นแบบครูเซฟเลยนะครับลุยเลยคือแบบฝึกการทรงตัวขาเดียวนั่นเองเราจะทำตามโทรโร่กันเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ยกขาสูงเหมือนโทรโร่นะครับเราจะเหยียดแขนลงไปยกขาขึ้นมาข้างหลังหนึ่งข้างทำไปพร้อมกับโทรโร่เลยนะครับเด็กจะมาฝึกการกระโดด8ครั้งแล้วก็ยกแขน8ครั้งสลับกันไปตามรูปภาพที่โทโรโร่ทำเลยนะครับเด็กๆดูตัวอย่างแล้วทำไปเลยนะครับกระโดด8ครั้งยกแขน8ครั้งเด็กๆหลังจากที่เราเนี่ยได้ฝึกการเรียนแบบไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์ของครูเซฟก็คือโทโรโร่นั่นเองเห็นไหมครับเด็กๆว่าการเรียนแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ยากเลยถ้าเด็กๆนะครับฝึกการเรียนแบบการเคลื่อนไหว
ในสิ่งที่เด็กชอบเนี่ยเด็กก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตนเองแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ